ี่น้องที่รักครับสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่วิเศษสุดก็คือคนในโลกนี้มีไลฟ์สไตล์หรือว่ามีวิถีชีวิตที่แตกต่างกันตามความชอบของแต่ละคนบางคนชอบท่องเที่ยวก็ใช้เงินที่มีอยู่นะครับในการมีรายได้แล้วก็ไปท่องเที่ยวอาจจะเป็นทั้งในประเทศแล้วไปเที่ยวทั่วโลกหรือไปเที่ยวประเทศที่ตัวเองชอบบางคนก็มีไลฟ์สไตล์ที่แบบอยากอยู่แบบพอเพียงนะครับแล้วก็ปลูกพืชผักสวนครัวแล้วก็อยู่เองก็เป็นวิถีชีวิตที่ดีวิถีหนึ่งบางคนก็ชอบการมีค่านิยมที่อาจจะอยากได้ใช้ของแบรนด์เนมถ้าเป็นมือถือก็ต้อง iPhone แล้วก็มีหลายๆอย่างบางคนก็มีวิถีชีวิตชอบถ่ายรูปก็ชอบถ่ายรูปไปก็ถ่ายรูปไปเที่ยวที่ไหนก็ถ่ายรูปซึ่งวิถีชีวิตเหล่านี้ไม่ได้ผิดนะครับแล้วก็ดูแล้วก็น่าสนใจนะครับวิถีชีวิตบางคนก็อยากจะเป็นคนที่ชอบอยู่ในท่ามกลางคนมากมายถ้าว่าเขาไปอยู่โดดเดี่ยวเนี่ยเขารู้สึกว่าอยู่ตามลำพังไม่ได้ก็ชอบอยู่กับฝูงชนเป็นจำนวนมากอันนี้ก็เป็นวิถีชีวิตแบบหนึ่งบางคนก็ชอบอยู่ชนบทแต่บางคนก็ชอบไปอยู่ในเมืองถ้าอยู่ในเมืองรู้สึกว่าไปมาสะดวกอยู่ใกล้โรงพยาบาลก็เป็นแนวคิดมากมายในแต่ละคนที่มีความชอบที่แตกต่างกันพี่น้องที่รักครับแต่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะมีโอกาสได้บอกพี่น้องตามจุดประสงค์ของพระเจ้าในวันนี้ไม่ใช่การวิถีชีวิตที่แบบโลกนี้แต่เราเองนั้นต้องเข้าใจตัวตนใหม่และก็ตำแหน่งใหม่ของเราที่เราอยู่ในพระเยซูคริสต์เมื่อเราอยู่ในพระเยซูคริสต์นั้นวิถีชีวิตหรือไลฟ์สไตล์ของเราเนี่ยมันเป็นวิถีชีวิตแบบที่พระเจ้าต้องการอยากให้เป็นวิถีชีวิตที่ไม่ได้อยู่เพียงประสาทสัมผัสทั้ง5แต่เป็นวิถีชีวิตที่เต็มไปด้วยการอัศจรรย์และก็การที่เป็นไปได้นั่นคือต้องใช้ความเชื่อและการดำเนินชีวิตที่ใช้ความเชื่อนี่แหละเป็นประตูแห่งการอัศจรรย์ที่จะเกิดขึ้นเพราะเราจะเห็นการอัศจรรย์ผ่านการเยียวยารักษาที่มาจากพระเจ้าเราจะเห็นการอัศจรรย์ที่มาจากความเชื่อที่เรามีเราจะเห็นการทำงานของพระเจ้าฤทธิ์เดชของพระเจ้าโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่พระเจ้าเองขับเคลื่อนไหลผ่านชีวิตของเรานี่จึงเป็นความอัศจรรย์ที่เราเองนะครับสามารถที่จะพบได้แต่คนที่ไม่เชื่อจะไม่สามารถจะพบสิ่งนี้ได้คนไม่เชื่อจะไม่เห็นถึงความอัศจรรย์แบบนี้ได้และคนไม่เชื่อเขาไม่สามารถจะดำเนินชีวิตแบบนี้ได้ชีวิตแบบนี้จึงเป็นชีวิตของตัวตนใหม่ที่พระเจ้าต้องการอยากให้เราเข้าใจความจริงว่าเมื่อเรามารู้จักพระเจ้าแล้วมันไม่ใช่เป็นการเปลี่ยนศาสนามันไม่ใช่เป็นการที่เราเองนั้นเคยเชื่อแบบเดิมของเราและเราเองมาเปลี่ยนแบบนี้พี่น้องมันไม่ใช่ศาสนาแต่เป็นการที่เราเองนั้นได้รู้จักความจริงและรู้ว่าพระเจ้าผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกและพระเจ้าได้ประทานลมหายใจให้กับเราพระเจ้าได้ประทานสิ่งดีในโลกนี้มากมายให้กับคนของพระเจ้าทั้งคนที่เชื่อและไม่เชื่อด้วยพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่แสนดีเป็นพระเจ้าที่ยอดเยี่ยมเป็นพระเจ้าที่ทรงอัศจรรย์และพระองค์เองนั้นเป็นพระเจ้าผู้ทรงมีชีวิตอยู่เป็นพระเจ้าที่ทรงมีชีวิตอยู่เป็นพระเจ้าที่ทรงพระชนอยู่วิถีชีวิตที่มีพลังได้พี่น้องเราจะต้องติดต่อเข้ากับพลังได้พี่น้องลองสังเกตพัดลมตัวนี้พัดลมตัวนี้เนี่ยแม้จะเป็นพัดลมที่ดีพัดลมที่สามารถทำงานได้อย่างดีแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราถอดปลั๊กมันจะไม่สามารถที่จะส่งผ่านอิทธิพลหรืออิมแพคต่อผู้คนได้เลยมันจะสามารถส่งผ่านความเย็นได้ก็ต่อเมื่อมันถูกเสียบเข้าไปกับปลั๊กไฟและไฟก็วิ่งเข้ามาเช่นเดียวกันชีวิตของคริสเตียนเองไม่สามารถจะมีพลังส่งผ่านได้ถ้าเราเองไม่รู้จักพระเยซูถ้าเราเองนั้นไม่มีพระวิญญาณของพระเจ้าอยู่ในชีวิตเราจะไม่สามารถส่งผ่านความสว่างของพระเจ้าออกไปได้ยกตัวอย่างอีกอย่างหนึ่งชีวิตคริสเตียนนั้นเป็นเหมือนชีวิตที่เรานั้นถ้าความเชื่อแต่ก่อนที่เรายังไม่ได้รู้จักพระเจ้าเราเป็นเหมือนเรือที่พายด้วยกำลังของเราเองและเราก็ไม่รู้ว่าเราจะพายไปที่ไหนด้วยและเมื่อเราพายสุดกำลังตั้งแต่เช้ายันค่ำตั้งแต่อายุน้อยจนถึงอายุมาก
เราเองยังไม่รู้เป้าหมายปลายทางของเราได้ซ้ำไปว่าเราเองมีเป้าหมายชีวิตเพื่ออะไรหลายคนบอกว่ามีเป้าหมายเพื่อจะมีครอบครัวที่ดีหลายคนมีเป้าหมายว่าจะมีบ้านงามๆสักหลังหลายคนเป้าหมายว่าเออเราจะได้มีความสำเร็จในหน้าที่การงานแต่ในท้ายที่สุดแล้วสิ่งเหล่านั้นก็อนิจจังก็ไม่สามารถจะยั่งยืนได้เช่นเดียวกันนั่นเพราะว่าเราอาศัยกำลังของเราแต่หลังจากที่เราเชื่อพระเจ้าผมอยากจะเปรียบเทียบอย่างนี้ว่าเราเป็นเหมือนกับเรือใบเรือใบหมายความว่าเป็นเรือที่เรานั่งอยู่ในเรือนั้นแต่เราเองไม่ได้ใช้กำลังของเราในการที่จะพายเลยแต่เราเองนั้นมีใบเรือที่สามารถรับลมแล้วก็ลมนั้นเป็นลมแห่งพระวิญญาณที่ผลักชีวิตของเราไปสู่เป้าหมายตามแผนการของพระเจ้าแต่น่าเสียดายที่หลายครั้งเมื่อเราเป็นลูกพระเจ้าหรือเราเป็นคริสเตียนเราเองยังอยากจะนั่งและพายเรือชีวิตของเราด้วยกำลังของเราเองเราเองไม่ได้ปล่อยให้พระวิญญาณของพระเจ้าที่เราเองเข้าใจรู้อยู่ภายในว่าพระองค์ทรงอยู่ในเรานั้นและพระคำของพระเจ้าก็บอกเราอย่างชัดเจนว่าพระวิญญาณของพระเจ้าสถิตอยู่ในเราแต่เราไม่เปิดโอกาสให้พระองค์ทำงานสิ่งที่เราเองนั้นคุ้นชินก็คือคิดแล้วก็ไว้วางใจความรอบรู้ของเราแนวคิดของเราองค์ความรู้ที่เรามีและเราก็ดำเนินชีวิตแบบนั้นแหละเราไม่มีโอกาสได้เปิดโอกาสนี่คือเป็นเรื่องน่าเสียดายยิ่งเราเรียนมากเท่าไหร่เรายิ่งห่างไกลพระเจ้ามากเท่านั้นผมไม่ได้หมายความว่าความรู้เป็นสิ่งไม่ดีแต่ความรู้ในโลกนี้ไม่ได้ทำให้เราใกล้ชิดพระเจ้าแต่ความโลกในโลกนี้กลับทำให้เราห่างพระเจ้ามากขึ้นและมากขึ้นเพราะแทนที่จะจดจ่ออยู่ที่พระเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่ความรู้ในโลกนี้กลับจดจ่ออยู่ที่ความรู้ที่มาจากแนวคิดของมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นองค์ความรู้ในมหาวิทยาลัยหรือในที่อื่นๆก็ดีที่ไม่ได้อยู่ในแวดวงแนวทางพระวจนะของพระเจ้าล้วนเป็นความรู้ที่นำเราไปสู่ความห่างไกลจากพระเจ้าทั้งสิ้นพี่น้องที่รักครับเราต้องย้อนกลับมาสู่แนวทางพระเจ้าพระเจ้าและความแผนการของพระเจ้าดั้งเดิมที่พระเจ้าประสงค์ให้กับเราชีวิตเมื่อเราเป็นลูกของพระเจ้าพระเจ้าต้องการให้เราส่องแสงสว่างพระเจ้าต้องการให้เรามีอิทธิพลต่อผู้คนพระเจ้าให้เรามีบทบาทเพื่อที่จะนำคนที่อยู่รอบข้างเรามีโอกาสได้มาพบกับสันติสุขของพระเจ้าพบกับความจริงของพระเจ้าพบกับพระเจ้าผู้ทรงแสนดีเราจึงไม่ได้เชื่อมาแล้วก็หลังจากนั้นอยู่ในโลกนี้ดำเนินชีวิตเหมือนเดิมแต่พระเจ้าเองนั้นเมื่อเรามาเชื่อพระเจ้าพระเจ้าเองปรารถนาอยากให้เราเข้าใจความจริงว่าแผนการของพระเจ้าสำหรับชีวิตของเราเพื่อจะให้อาณาจักรของพระเจ้ามาตั้งอยู่ในแผ่นดินนี้ในโลกนี้พันธกิจในพื้นที่ของเราจึงเป็นพันธกิจที่เราอยู่ที่ไหนนั่นคือพันธกิจในพื้นที่ของเราเราไม่ได้อยู่ในโลกนี้เพื่อเราเองนั้นจะเกี่ยวหาประสบการณ์โดยการเดินทางไปที่ต่างๆซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดีแต่นั่นไม่ได้เป็นวัตถุประสงค์หลักที่พระเจ้าต้องการอยากให้เราเป็นวัตถุประสงค์หลักที่พระเจ้าต้องการอยากให้เราเป็นอยู่ที่ไหนอยู่ที่พระวจนะของพระเจ้าและเพื่อจะทำให้เราเองนั้นมีโอกาสได้นำพระเจ้าไปอยู่ในชีวิตของผู้คนโดยเราเองนั้นเป็นเครื่องมือของพระเจ้าและเราเองเป็นพันธกรของพระเจ้าแห่งข่าวประเสริฐของพระเจ้าเอเมนไหมครับในพระธรรมกาลาเทียนั้นผมมีโอกาสได้เทศนาอธิบายมานะครับเราจนถึงจะเกือบบทสุดท้ายแล้วนะครับบทนี้เป็นบทที่5นะครับสัปดาห์ก่อนหน้านั้นเราพูดถึงผลพระวิญญาณที่ไม่ได้เกิดจากความพยายามของตนเองหลายครั้งเราถูกสอนมานะครับว่าเมื่อเรามาเชื่อพระเจ้านะสิ่งที่เราจะต้องสำแดงออกก็คือความรักนะต้องบีผลของความรักออกมาเป็นความพยายามของเราที่จะต้องบีมันออกมาต้องพัฒนามันขึ้นมานะความสุภาพอ่อนน้อมการอดกั้นใจการบังคับตนเองเราต้องพยายามเราต้องพยายามพี่น้องนั้นสิ่งที่เราเข้าใจอาจจะไม่ได้ถูกทั้งหมดนะครับและก็ถ้าจะพูดตรงๆก็คือว่ามันไม่ใช่ความหมายที่แท้จริงของผลพระวิญญาณผลพระวิญญาณก็เกิดจากรากแห่งพระวิญญาณของพระเจ้าและต้นของพระวิญญาณของพระเจ้าและเกิดผลในท้ายที่สุดคือผลแห่งพระวิญญาณของพระเจ้าเพราะพระคำของพระเจ้าในกาลาเทียบทที่5ข้อ22บอกว่าฝ่ายผลพระวิญญาณไม่ได้หมายว่าฝ่ายการกระทำของเราแต่เป็นฝ่ายผลพระวิญญาณนะครับและหลังจากนั้นในข้อ24ในวันนี้นะครับพระเจ้าของพระเจ้าก็ได้เริ่มต้นให้เราเองว่า
การที่เราเองนั้นรู้ว่าชีวิตของเราที่ได้มารู้จักพระเจ้าแล้วเราเองนั้นไม่เพียงแต่เราเองต้องตระหนักในความจริงว่าพระวิญญาณของพระเจ้าอยู่ในชีวิตของเราและผลจะเกิดขึ้นในชีวิตของเราเท่านั้นแต่พระวจนะของพระเจ้าในข้อนี้บอกว่าผู้ที่อยู่ฝ่ายพระเยซูคริสต์ได้เอาเนื้อหนังกับความอยากและตัณหาของเรานั้นถูกตรึงไว้แล้วกับพระองค์พี่น้องที่รักเราเห็นได้ว่าสิ่งนี้พระเจ้ากำลังเปิดเผยความจริงให้กับเราได้รู้วันนี้จึงอยากจะมีโอกาสได้แบ่งปันในหัวข้อที่บอกว่าวิถีชีวิตคริสเตียนที่มีพลังหรือลักษณะชีวิตคริสเตียนที่แท้จริงจะเป็นอย่างไรเราจะมีโอกาสได้มาดูด้วยกันประการที่หนึ่งครับพระเจ้าของพระเจ้าในตอนนี้บอกว่าชีวิตของเราต้องเข้าใจความจริงถ้าเราจะมีชีวิตที่มีพลังโดยเหมือนกับเรือใบที่ให้ลมพระวิญญาณของพระเจ้าไหลเข้าผลักชีวิตของเราออกไปผลักไปไหนผลักไปได้สู่ความสำเร็จผลักไปไหนผลักไปสู่การเกิดผลผลักไปไหนผลักไปสู่เป้าหมายแนวทางที่พระเจ้าได้ตั้งไว้สำหรับชีวิตของเราและก่อนที่เราจะจากโลกนี้พระเจ้าได้ทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ผ่านชีวิตของเราพี่น้องโลกนี้เป็นโลกชั่วคราวไม่มีใครที่จะมีอายุเกิน150ปีถ้า120ปีนี้ก็เยี่ยมแล้วถ้า100ปีก็ยังเยี่ยมแล้วพี่น้องยิ่งผมรับใช้พระเจ้ามาถึงณเวลานี้ไปพบกับงานไว้อะไรหลายหลายงานจนได้เข้าใจความจริงหลายหลายครั้งว่าชีวิตของเรานั้นไม่แน่นอนจริงๆนะครับเราไม่รู้ว่าวันพรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นเราไม่รู้ว่าอนาคตของเราจะเจออะไรแต่สิ่งที่เราสามารถใช้ชีวิตของเราได้เราเองต้องรู้ว่าวันนี้เราจะต้องมีชีวิตอยู่ที่จะมีโอกาสได้ขอบพระคุณพระเจ้าและใช้ชีวิตของเราในการประกาศข่าวประเสริฐมากที่สุดอย่าคิดว่าเราเองนั้นจะอยู่ตลอดไปคงไม่เสียชีวิตพี่น้องเรายังต้องเจอสิ่งเหล่านี้แน่นอนถึงเราอยากไม่เจอก็ต้องเจอถึงเราไม่อยากพบเราก็ต้องพบและสิ่งที่เราเองนั้นจะต้องรู้และตระหนักก็คือเมื่อเราเองมาเป็นลูกของพระเจ้านั้นเราได้ตายต่อตนเองแล้วเอ้าเราไปตายตอนไหนล่ะเพราะตอนนี้เรายังนั่งอยู่ที่นี่เลยเราตายตอนไหนล่ะพี่น้องที่รักถ้าอาดัมคนเดียวที่ไม่เชื่อฟังส่งผลทำให้เรามนุษย์ทุกคนต้องตายในฝ่ายวิญญาณและผลต่อมาก็ตายฝ่ายร่างกายด้วยเราไม่ได้อยู่กับอดัมตอนที่อดัมอยู่สวนเอเดนและเราเองก็ไม่เชื่อฟังเหมือนกับอดัมด้วยแต่กลับกลายเป็นว่าเรารับผลของอดัมมาเต็มๆเลยคือผลของการไม่เชื่อฟังที่ทำให้มนุษย์ทุกคนต้องตายไม่ว่าจะยากดีมีจนทุกคนต้องตายไม่ว่าจะอายุน้อยไม่ว่าอายุวัยรุ่นหรือไม่ว่าจะคนสูงวัยทุกคนล้วนมีสิทธิ์ที่จะต้องตายทั้งสิ้นแต่สิ่งที่สำคัญไปกว่านั้นก็คือถ้าอาดัมคนเดียวที่ตัดสินใจเมื่อเชื่อฟังส่งผลทำให้คนมากมายในโลกนี้รวมทั้งตัวเราได้รวมทั้งตัวเราด้วยเนี่ยทำให้เราเองรับผลของความบาปเกิดขึ้นพระเยซูผู้เดียวที่พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงปราศจากบาปและพระองค์มาตายไถ่บาปที่บนไม้กางเขนโดยที่พระองค์ไม่ได้ทำผิดทำบาปอะไรเลยแต่พระองค์ยินดีที่จะรับเอาความบาปของเราไปไว้กับพระองค์และยอมที่จะไถ่บาปของเราเพื่อเรานั้นจะกลายเป็นคนชอบธรรมผ่านทางพระองค์ที่พระองค์ทรงชอบธรรมคนเดียวที่เชื่อฟังก็ทำให้คนมากมายที่เชื่อนั้นมีชีวิตกลับคืนมาด้วยเช่นเดียวกันนั่นเป็นสิ่งที่ทำให้เรารู้ว่าแล้วเราไปตายตอนไหนล่ะเราไปตายตอนที่พระเยซูถูกตรึงบนไม้กางเขนความบาปของเราความตายของเราเนื้อหนังของเราความอยากของเราและตัณหาของเราได้ถูกตรึงไว้กับพระเยซูและนั่นแหละคือเมื่อเราเชื่อตัดสินใจบอกว่าการตรึงของพระเยซูการไถ่ของพระเยซูการงานที่เสร็จแล้วของพระเยซูและการที่พระองค์ได้ทรงโปรดไถ่บาปเหล่านั้นเป็นการที่เรายอมรับเอามาไว้ในชีวิตของเราเราเองไม่สามารถพึ่งพาตนเองได้แต่ขอพึ่งพาไม้กางเขนของพระเยซูขอสิ่งที่พระเยซูทำนั้นเป็นของเราเมื่อเราเองนั้นเช
ชื่อด้วยใจรับด้วยปากสิ่งนั้นกลับกลายเป็นมรดกของเราทันทีมรดกของเราคืออะไรความชอบธรรมของพระเยซูคริสต์ความโปรดปรานของพระองค์สันติสุขของพระองค์ความครบถ้วนสมบูรณ์ในพระองค์กลายเป็นของเรานี่จึงเป็นเหตุทำให้พระเจ้าพระบิดาสามารถที่จะมองมาเห็นชีวิตของเราเรากลายเป็นคนชอบธรรมและเมื่อเราจากโลกนี้ไปเราจึงสามารถไปอยู่บนฟ้าสวรรค์ร่วมกันกับพระเจ้าพระองค์ผู้ทรงบริสุทธิ์ในอาณาจักรของพระเจ้าได้เอเมนไหมครับแต่เมื่อไรก็ตามที่เราอยู่นอกเหนือความเชื่อแบบนี้และเราเองนั้นเป็นเหมือนเรือที่เราเองจะพายเองพายโดยการทำบุญพายโดยการทำดีพายโดยการรักษาศีลธรรมพายโดยการที่เราเองคิดว่าความดีที่เราทำนั้นมันจะช่วยได้ซึ่งความเป็นจริงสิ่งเหล่านั้นช่วยไม่ได้เพราะถ้าหากว่าเป็นความดีศาสดาหลายความเชื่อที่เขาเองสอนดีเขาเองก็ไม่รู้หนทางว่าเขาจะไปอย่างไรเหมือนกันและเขาไม่ได้ฟื้นขึ้นมาเหมือนองค์พระเยซูคริสต์ที่พระองค์ได้ฟื้นขึ้นมาจากความตายและพระองค์ทรงมีชีวิตอยู่ในปัจจุบันนี้ในชีวิตของเราเอเมนไหมครับและพระองค์ได้ทรงประทานพระวิญญาณของพระเจ้าให้ชีวิตของเราฉะนั้นบาปดั้งเดิมของเราได้รับการไถ่โดยพระเยซูเรียบร้อยแล้วพระคัมภีร์นั้นภาษาอังกฤษใช้คำว่า signatureหมายความว่าความบาปดั้งเดิมของเราพระเยซูได้ไถ่แล้วนะครับเรามาดูพระวจนะของพระเจ้าด้วยกันโรมบทที่6ข้อที่6ว่ายังไงครับเราทั้งหลายรู้แล้วว่าตัวเก่าของเรานั้นได้ถูกตรึงไว้กับพระองค์แล้วเพื่อตัวบาปนั้นจะถูกทำลายให้สิ้นไปและเราจะไม่เป็นทาสของบาปอีกต่อไปฮาเลลูยาพระคำของพระเจ้าบอกว่าความบาปของเรานั้นได้ถูกตรึงไว้กับพระเยซูเรียบร้อยแล้วและเมื่อถูกตรึงเรียบร้อยแล้วเราจึงกลายเป็นคนที่ไม่มีบาปปราศจากบาปเพราะพระเยซูรับไปหมดแล้วเอเมนไหมครับยันชีวิตของเราจึงกลายเป็นคนที่ชอบธรรมกลายเป็นคนที่ปราศจากบาปกลายเป็นคนที่ปราศจากมลทินกลายเป็นคนที่เป็นคนใหม่ในพระเยซูคริสต์กลายเป็นลูกของพระเจ้าสถานะของเราเปลี่ยนไปตำแหน่งของเราเปลี่ยนไปวันนี้ลูกของพระเจ้าจึงต้องเข้าใจความจริงนี้ว่าเราเป็นคนใหม่ในพระเยซูคริสต์และในวันนี้วิถีชีวิตของเราต้องเป็นวิถีชีวิตใหม่ที่เราเองต้องรู้ว่าเราได้ตายต่อตัวเองแล้วหลายคนอาจจะถามว่าอาจารย์จะตายยังไงล่ะในเมื่อตอนนี้นะเมื่อเช้านี้ก็ยังโกรธให้กับครอบครัวของเราอยู่เลยเมื่อเช้านี้ก็ยังแบบคนมันขับรถปาดหน้าเราเองก็ยังตะโกนด่าใส่อยู่เลยเราจะกลายเป็นคนที่ไม่ได้เป็นทาสของบาปอีกต่อไปได้ไงนั่นเป็นสิ่งที่พระคำของพระเจ้าบอกว่าอะไรครับบาปดั้งเดิมของเราเองนั้นได้ถูกตรึงไว้แล้วและสิ่งที่เป็นความบาปในชีวิตของเราเป็นความอยากของเราเป็นตัณหาของเรานั้นพระองค์จึงบาดปรารถนาอยากให้เรารู้ว่าเราจะต้องเอาสิ่งเหล่านั้นตรึงไว้กับหมายความว่าเราเองต้องมีชัยชนะและให้แนวคิดแห่งความจริงของพระเจ้านั้นเข้ามาอยู่ภายใต้แนวคิดของเราแม้จริงอยู่แล้วอาจจะพฤติกรรมของเราอาจจะยังไม่ได้เป็นคนที่ดูเหมือนดีพร้อมเพราะพระคำของพระเจ้าพระเจ้าให้พระคำของพระเจ้ามาเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงแนวคิดของเราและเข้าใจความจริงและตระหนักในความจริงและพระเจ้าเองยังให้โอกาสเราในการที่จะอะไรครับมีโอกาสได้สารภาพบาปในสิ่งที่เราได้ทำแต่การสารภาพบาปนั้นไม่ได้หมายว่าเราจะให้พระเจ้าให้เราเป็นคนชอบทำใหม่ไม่ใช่เพราะจริงๆแล้วความชอบธรรมของเรานั้นเรามีความชอบธรรมอยู่แล้วแต่เราสารภาพบาปเพื่อเราเองจิตสำนึกของเราจะรู้ว่าเราเป็นคนแห่งความชอบธรรมของพระเจ้าอยู่เราไม่ได้หมายว่าโอ้บาปครั้งที่10เอาสารภาพใหม่พระเจ้าก็กลับคืนความชอบธรรมให้เราบาปครั้งที่11เราสารภาพใหม่พระเจ้าก็กลับคืนความชอบธรรมให้กับเราพี่น้องความชอบธรรมของพระเจ้าเมื่อพระเจ้าให้แล้วก็ให้เลยเป็นของประทานที่มาจากพระเจ้าแต่ไม่ได้หมายความว่าเอาถ้าอย่างนั้นเองเราเองก็เป็นคนที่เชื่อพระเยซูแล้วเราจะดำเนินชีวิตยังไงก็ได้ใช่ไหมไม่ใช่ครับเพราะคนที่รู้จักพระเยซูคริสต์อย่างแท้จริงนั้นเขาจะไม่ได้อยู่ในบาปแต่เขาเข้าใจตัวตนใหม่ของเขาและเขารู้ว่าความบาปในชีวิตของเขานั้นตัวตนเก่าของเขามนุษย์เก่านั้นได้ตายไปจากชีวิตของเราแล้วแต่เราดำเนินชีวิตใหม่เป็นมนุษย์ใหม่ของพระเจ้าเป็นลูกของพระเจ้าเป็นคนใหม่ของพระเจ้าเมื่อเราเข้าใจแบบนี้เราเองนั้นวิถีชีวิตของเราเองนั้นจะไม่อยากเราดำเนินชีวิตแบบเก่าอีกแล้วแต่เราดำเนินชีวิตใหม่โดยพระวิญญาณที่อยู่ในเราพระ
ระองค์ก็จะทรงขับเคลื่อนในชีวิตของเราและยิ่งเรายอมให้พระวิญญาณของพระเจ้าทำงานในพื้นที่ของเรามากเท่าไหร่เราก็จะเติบโตในความเข้าใจเติบโตในแนวคิดเติบโตในมุมมองเติบโตในความจริงของพระเจ้าดังนั้นคริสเตียนที่เป็นลูกของพระเจ้าจึงจำเป็นต้องอ่านพระวจนะของพระเจ้าถ้าเราไม่อ่านพระวจนะพระเจ้าสิ่งอื่นจะเข้ามาแทนที่ชีวิตของเราแล้วอะไรที่เข้ามาแทนที่สิ่งที่เราฟังสิ่งที่เราดูสิ่งที่เราเสพสิ่งที่เราเองนั้นใส่เข้าไปทั้งสายตาเราและหูของเราและเราเองรับรู้สิ่งนั้นมันจะกลับเข้าไปเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆดังนั้นเราจึงควรอนุญาตให้ถ้อยคำความจริงของพระเจ้าเข้ามาทดแทนและเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆในชีวิตของเราและเราจะกลายเป็นคนที่มีมุมมองเดียวกันกับพระเจ้ามีทัศนคติของเราจะเป็นทัศนคติแห่งความเชื่อและพระวิญญาณของพระเจ้าก็ทำงานผ่านชีวิตของเราดังนั้นคนที่จะเติบโตกับพระเจ้าจึงเป็นคนที่ยอมให้พระวิญญาณของพระเจ้าที่จะขับเคลื่อนในชีวิตของเราผ่านชีวิตของเราออกไปโรมบทที่8ข้อ13นะครับพระคำของพระเจ้าบอกว่าไม่เพียงแต่เรื่องตัวตนเก่าของเราเท่านั้นแต่ความอยากในชีวิตปัจจุบันของเราด้วยเช่นเดียวกันพระคำของพระเจ้าบอกว่าเพราะว่าถ้าท่านทั้งหลายดำเนินชีวิตตามฝ่ายเนื้อหนังแล้วท่านจะต้องตายแต่ถ้าโดยฝ่ายพระวิญญาณท่านได้ทำลายกายของฝ่ายกายเสียท่านก็จะดำรงชีวิตอยู่พี่น้องการที่เรามีความอยากในสิ่งที่เราอยากที่จะให้ครอบครัวของเราสุขสบายเราอยากจะมีฐานะที่มั่นคงเราอยากจะเป็นคนที่ได้รับการยอมรับในท่ามกลางที่ทำงานของเราเราอยากจะเป็นที่ยอมรับของสังคมเราอยากจะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จพระเจ้าไม่ได้บอกว่าสิ่งนี้ไม่ดีพระเจ้าปรารถนาอยากให้เราเองได้รับสิ่งเหล่านี้ด้วยเช่นเดียวกันแต่ก่อนที่เราจะไปแสวงหาสิ่งนั้นพระเจ้าเองปรารถนาอยากให้รู้ว่าพระองค์ทรงเป็นแหล่งที่เราจะต้องเลือกก่อนพระองค์ต้องเป็นที่หนึ่งในชีวิตของเราก่อนแล้วเมื่อพระองค์ทรงเป็นที่หนึ่งในชีวิตของเราสิ่งเหล่านั้นจะตามมาถามว่าทำไมเป็นอย่างนั้นถ้าเราเองนั้นแสวงหาความสำเร็จในโลกนี้เราอาจจะได้ความสำเร็จในโลกนี้แต่เราจะอยู่นอกแผนการของพระเจ้าออกไปเรื่อยๆแล้วเราจะโอกาสกลับมานั้นก็ไม่ง่ายเช่นเดียวกันแต่ถ้าเราได้แสวงหาพระเจ้าก่อนสิ่งในโลกพระเจ้าจะเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงเหล่านั้นให้มัทธิวบทที่6ข้อ33เราเข้าใจเรื่องนี้ดีดังนั้นเราที่ปรารถนาอยากจะมีสิ่งดีต่างๆในชีวิตพ่อของเราที่อยู่บนสวรรค์พระองค์ก็ปรารถนาอยากให้เราด้วยเช่นเดียวกันเอเมนมั้ยครับพระเจ้าอยากให้เราเป็นคนที่มีครบถ้วนสมบูรณ์ไม่ได้เป็นครบถ้วนในฝ่ายวิญญาณที่เป็นพระพรฝ่ายวิญญาณเท่านั้นแต่พระเจ้าต้องการอยากให้เราเองนั้นครบถ้วนในเรื่องอื่นๆด้วยเช่นเดียวกันเรื่องอื่นๆเรื่องอะไรครอบครัวที่มีความสุขการเงินที่มั่งคั่งด้วยเช่นเดียวกันแล้วก็อะไรครับสุขภาพที่ดีของเรานี่คือสิ่งที่พระเจ้าต้องการที่ทำงานที่เราได้รับการสนับสนุนได้รับการโปรโมทขึ้นพระเจ้าก็ปรารถนาอยากให้เรารู้ว่าทุกสิ่งที่เราได้นั้นมาจากพระเจ้าทั้งสิ้นเอเมนไหมครับถ้าหากว่าเราเองเอาพระเจ้าออกไปนอกชีวิตของเราและเราคิดว่าเราสามารถทำได้เรากำลังทำให้เรารู้ว่าเราเองพึ่งกำลังของเราเราเองกำลังพึ่งสติปัญญาของเราเราเองกำลังพึ่งทรัพยากรที่เรามีซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยแท้จริงก็มาจากพระเจ้าทั้งสิ้นฉะนั้นผู้นำผู้รับใช้พระเจ้าและพี่น้องที่กำลังรับใช้พระเจ้าพี่น้องจะต้องตระหนักสิ่งนี้ให้ดีว่าสิ่งดีที่เรามีทั้งสิ้นนั้นมาจากพระเจ้าทั้งสิ้นเอเมนไหมครับไม่ว่าจะเป็นความสามารถไม่ว่าจะเป็นของประทานไม่ว่าจะเป็นสติปัญญาไม่ว่าจะเป็นรถราไม่ว่าจะเป็นบ้านไม่ว่าจะเป็นกำลังที่เราได้ยืนได้นั่งอยู่ในขณะนี้ล้วนมาจากพระเจ้าทั้งสิ้นเอเมนไหมครับงั้นเราต้องจดจ่ออยู่ที่พระเจ้าและเมื่อไหร่ก็ตามที่เราจดจ่ออยู่ที่พระเจ้ากำลังจะมาสติปัญญาจะมาพระพรของพระเจ้าจะมาการโปรดปรานของพระเจ้าจะมาสุขภาพดีของพระเจ้าจะมาพี่น้องเมื่อวานนี้อาจารย์เดฟมีโอกาสได้ชวนผมมีโอกาสได้ไปเยี่ยมพี่น้องที่บ้านผาน้อย
ไปเจอครอบครัวหนึ่งที่ครอบครัวเนี้ยเขาเรียกว่าเป็นโรคชนิดหนึ่งก็คือผอมตลอดเลยนะครับไปเจอคุณยายที่บ้านคนหนึ่งเขานอนติดเตียงนะครับแล้วก็ไปไหนมาไหนไม่ค่อยสะดวกแต่เราก็ประกาศข่าวประเสริฐพูดความจริงของพระเจ้าแต่ปรากฏว่ายายเองนั้นอยากจะหายแต่ไม่อยากที่จะรู้จักพระเจ้าพูดง่ายๆอยากจะหายโรคแต่อยากจะตกนรกก็รู้ว่าคงยังไม่ถึงเวลาสำหรับเขาผมไม่ได้พูดเรื่องนี้ให้พี่น้องตกใจแต่ผมกำลังพูดความจริงเลยผู้ที่ไม่เชื่อพระเยซูคริสต์ก็ตกนรกและนรกนั้นไม่ได้อยู่แค่10ปีไม่ได้อยู่แค่20ปีผมไม่ได้สร้างเรื่องนี้เพื่อให้พี่น้องกลัวแต่สิ่งเนี้ยมันเป็นความจริงของพระเจ้าอยู่แล้วว่าเราเป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิตไม่มีผู้ใดไปถึงพระบิดาได้นอกจากมาทางเราพระเยซูเป็นทางเดียวเท่านั้นถ้าวันนี้พี่น้องคิดว่ามีทางอื่นพี่น้องคิดผิดแล้วครับเพราะสวรรค์นั้นมีสวรรค์เดียวและผู้ที่เป็นเจ้าของสวรรค์คือพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่และบริสุทธิ์ถ้าพี่น้องจะเข้าสวรรค์นี้พี่น้องต้องบริสุทธิ์และพี่น้องจะทำด้วยกำลังของตัวเองเราทำไม่ได้แต่เราเองนั้นเอาความบริสุทธิ์ของพระเยซูคริสต์ที่ปลดปล่อยจากบาปมาอยู่ในชีวิตของเราพระองค์ทรงอยู่ในเราและเราอยู่ในพระองค์เราจึงสามารถไปสวรรค์ที่บริสุทธิ์ได้นี่คือความจริงที่คริสเตียนรู้และคริสเตียนเองต้องยึดไว้อย่าให้สิ่งเหล่านี้ห่างไกลจากชีวิตของเรา 1.3 ครับความกระหายและความต้องการการยอมรับที่หลายคนก็ต้องการยอมรับพูดภาษาวัยรุ่นแล้วผมก็ชอบพูดกับลูกๆเหมือนกันว่าหิวแสงหลายคนบอกว่าหิวแสงลูกชายคนเล็กบอกว่าแสงนะไม่ต้องการนะแต่ขอเป็นปฏิกรณ์นิวเคลียร์เตาปฏิกรณ์เลยแล้วพี่น้องนี่รักสิ่งนี้มันเป็นความต้องการของความเป็นมนุษย์ที่ต้องการการยอมรับซึ่งพระเจ้าเข้าใจแต่ท้ายสุดแล้วเราเองต้องรู้ว่าเราต้องเอาสิ่งนี้ไปตรึงไว้ที่กางเขนและรู้ว่าเมื่อเรารู้จักพระเยซูเราเองไม่จำเป็นต้องการการยอมรับเพราะพระองค์ทรงยอมรับเราอยู่แล้วพระเยซูยอมรับเราอยู่แล้วพระบิดายอมรับเราอยู่แล้วผ่านทางองค์พระเยซูคริสต์พระวจนะของพระเจ้าโคโลสีบทที่3ข้อ9ถึง10พี่น้องเรามีโอกาสได้ดูด้วยกันนะครับโคโลสีบทที่3ข้อ9ถึง10อย่าพูดมุสาต่อกันเพราะว่าท่านได้ปลดวิสัยมนุษย์เก่าเห็นไหมครับมีคำว่ามนุษย์เก่าอีกแล้วกับการปฏิบัติของมนุษย์นั้นเสียแล้วและได้สวมวิสัยมนุษย์ใหม่เห็นไหมครับมีคำว่ามนุษย์ใหม่มาอีกละที่กำลังทรงสร้างขึ้นใหม่ตามพระฉายของพระองค์ผู้ทรงสร้างให้รู้จักพระเจ้ามีคำว่ามนุษย์เก่าและมีคำว่ามนุษย์ใหม่มนุษย์เก่าก็คือมนุษย์ที่รับผลจากการไม่เชื่อฟังของอาดัมมนุษย์ใหม่คือมนุษย์ที่ตัดสินใจตั้งแต่เราเชื่อพระเยซูคริสต์เรากลายเป็นมนุษย์ใหม่หรือมนุษย์ฝ่ายวิญญาณและถ้าพี่น้องผมพูดความจริงให้พี่น้องฟังพี่น้องจริงๆเราเป็นวิญญาณแต่เราอาศัยอยู่ในร่างกายนี้เพราะสิ่งที่เหลืออยู่หลังจากที่เราจากโลกนี้ไปสิ่งที่เหลืออยู่คืออะไรครับวิญญาณไม่ได้เหลือร่างกายนะครับใครที่ดูเหมือนมีร่างกายที่คิดว่าโอ้ชอบใจกับร่างกายนี้มากจะกลายเป็นดินแต่สิ่งที่เหลืออยู่ก็คือวิญญาณและวิญญาณจะอยู่ขนาดไหนอยู่ชั่วนิรันดร์แล้ววิญญาณชั่วนิรันดร์นั้นจะอยู่ที่ไหนขึ้นอยู่กับเราตัดสินใจวันนี้ถ้าเราตัดสินใจเลือกเอาพระเจ้าพระผู้ช่วยให้รอดของเราอยู่สุขนิรันดร์ตลอดนิรันดรจำนวนมากแค่ไหนนับไม่ได้มากแค่ไหนไม่รู้เหมือนกัน
แต่ถ้าหากว่าเราเลือกกำลังเรี่ยวแรงความดีสิ่งที่เราประพฤติคิดว่าเราสามารถทำได้คิดว่ากำลังของเราจะช่วยเราให้หลุดจากความบาปได้และเราไม่ได้พึ่งพากางเขนของพระเยซูคริสต์เราก็ทุกข์นิรันดร์ยาวนานแค่ไหนเป็นร้อยๆเป็นพันๆโกดๆปีเราก็ไม่มีสิ้นสุดก็คืออินฟินิตี้เราไม่รู้เลยนี่คือสิ่งที่เราเองจะต้องเข้าใจนะครับประการที่หนึ่งวิถีชีวิตคริสเตียนที่จะมีพลังก็คือเราต้องเข้าใจความจริงตายต่อตัวเองตายต่อตัวเองในชีวิตของเราและเราก็ตายแล้วจริงๆเราก็ตายแล้วผ่านทางการไถ่ของพระเยซูคริสต์ประการที่สองวิถีชีวิตคริสเตียนที่มีพลังที่มีพระวิญญาณของพระเจ้าขับเคลื่อนอยู่ภายในนั้นประการที่สองคือเราต้องเข้าใจลักษณะใหม่ตัวตนใหม่ของเราในฝ่ายวิญญาณเราต้องเข้าใจตัวตนใหม่ของเราที่เราเองนั้นมีอยู่ในปัจจุบันนี้ถ้าเราไม่เข้าใจตัวตนใหม่เราก็จะดำเนินชีวิตแบบเดิมแต่ถ้าวันนี้เราเข้าใจตัวตนใหม่ของเราว่าตอนนี้เราเป็นใครตอนนี้เราเป็นลูกพระเจ้าตอนนี้เราเป็นใครตอนนี้เราเป็นผู้ที่พระเจ้าไถ่แล้วตอนนี้เราเป็นใครตอนนี้เราเป็นผู้ชอบธรรมในพระเยซูตอนนี้เราเป็นใครตอนนี้เราเป็นผู้ที่มีกำลังอย่างมากโดยพระวิญญาณของพระเจ้าตอนนี้เราเป็นใครตอนนี้เราเป็นคนที่สามารถเผชิญทุกสิ่งได้โดยพระองค์ผู้ทรงเสริมกำลังเราทั้งหลายฉะนั้นเมื่อเราเจอปัญหาเนี่ยปัญหาจะไม่สามารถหยุดเราไว้ได้แต่ปัญหาจะกลายเป็นสิ่งที่เราเองนั้นก้าวข้ามไปและเรารู้ว่าพระองค์ทรงอยู่ในเราและพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ประทานชัยชนะให้กับเราเอเมนมั้ยครับ 2.1 เราต้องรู้ว่าผู้ที่ประทานชีวิตฝ่ายวิญญาณให้กับเราคือพระวิญญาณของพระเจ้าที่อยู่ในเราเราเองไม่สามารถจะกระทําได้เราเองไม่สามารถจะผลิตสิ่งเหล่านี้ออกมาได้เราเองไม่สามารถจะให้ชีวิตใหม่กับเราได้และเราเองไม่สามารถจะหลุดให้เราเองนั้นปลดข้อกรรมเวรกรรมคำสาปแช่งสิ่งไม่ดีต่างๆออกจากชีวิตของเราโดยกำลังของเราได้แต่มีพระเจ้าเท่านั้นคือพระวิญญาณของพระเจ้าที่สามารถทำให้เรามีชัยชนะเหนือสิ่งเหล่านี้ได้และพระองค์ทรงประทานชีวิตใหม่ให้กับเราเอเมนไหมครับพระเจ้าของพระเจ้าในข้อนี้บอกเราในเอเสเคียลบทที่36ข้อ26เอเสเคียลบทที่36ข้อ26เอเสเคียลเป็นใครเอเสเคียลเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าที่พระองค์นั้นได้เปิดเผยถ้อยคำของพระเจ้าผ่านผู้เผยชนะเอเสเคียลกล่าวถึงในก่อนที่พระเยซูจะมาว่าเมื่อพระองค์ทรงมานั้นพระองค์จะทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงประทานชีวิตให้และไม่เพียงแต่พระเยซูเท่านั้นพระองค์ยังกล่าวถึงพระวิญญาณของพระเจ้าคือพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่พระองค์จะเสด็จมาเหนือผู้ที่เชื่อนะครับเอเสเคียลบทที่36ข้อ26บอกว่าเราจะให้ใจใหม่แก่เจ้าและเราจะบรรจุจิตวิญญาณใหม่ไว้ในเจ้าเอเมนมั้ยครับเราจะนำใจหินออกไปเสียจากเนื้อของเจ้าและให้ใจเนื้อแก่เจ้าฮาเลลูยาขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าเองประทานใจเนื้อให้กับเราเอเมนมั้ยครับขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าประทานชีวิตใหม่ให้กับเราตอนไหนตอนที่เราต้อนรับพระเยซูคริสต์เข้ามาในชีวิตของเราพระองค์ได้ประทานใจเนื้อประทานใจที่ตอบสนองพระวจนะของพระเจ้าเมื่อเราฟังข่าวประเสริฐเราเองนั้นพระวิญญาณของพระเจ้าเริ่มทำงานในใจของเราและเราก็ตอบสนองข่าวประเสริฐนั่นแหละคือชีวิตใหม่ที่กำลังเริ่มต้นในชีวิตของเราพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่ประทานชีวิตให้กับเราและนอกจากพระองค์นั้นไม่สามารถจะมีชีวิตใหม่ขึ้นมาได้เลยไม่ว่าจะโดยวิทยาศาสตร์ที่ก้าวหน้าขนาดไหนก็ตามมนุษย์เองพยายามที่จะสร้างสิ่งต่างๆที่จะเรียนแบบธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นแมลงไม่ว่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตมนุษย์พยายามที่จะทำตัวเหมือนกับว่าเขาสามารถที่จะให้ชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตได้แต่พี่น้องไม่มีผู้ใดสามารถทำได้พระเจ้าผู้มีชีวิตเท่านั้นจึงจะให้ชีวิตได้และพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าก็อยู่ในชีวิตและพระองค์ทรงให้ชีวิตใหม่กับเราเอเมนไหมครับ
ฉะนั้นการตายในความคิดหรือในมุมมองของคริสเตียนจึงไม่ใช่เป็นการจบสิ้นจึงไม่เป็นการดับศูนย์จึงไม่เป็นเรียกว่าอวสานพี่น้องฟังดีๆนะครับการตายในชีวิตคริสเตียนไม่ใช่เป็นการจบสิ้นไม่ใช่เป็นการพรากจากกันไม่ใช่เป็นการที่เราเองนั้นดับศูนย์แต่การตายของคริสเตียนเป็นชีวิตฝ่ายวิญญาณที่เราเองนั้นได้เข้าก้าวไปสู่อาณาจักรของพระเจ้าและถามว่าในโลกนี้เรายังสามารถเข้าไปสู่ในอาณาจักรของพระเจ้าได้ไหมได้ในฝ่ายวิญญาณนั้นโลกฝ่ายวิญญาณและโลกของความเป็นจริงหรือกายภาพนั้นมันซ้อนทับกันอยู่ในสายตาของพระเจ้านั้นโลกฝ่ายวิญญาณและโลกด้านกายภาพนั้นมันทับซ้อนกันอยู่ด้วยซ้ำไปการที่เราพาคนมาเชื่อพระเจ้าจึงเป็นการแย่งชิงคนที่อยู่ในความมืดมาสู่อาณาจักรแห่งความสว่างการที่เราเองประกาศข่าวดีของพระเจ้าจึงเป็นเรื่องการที่เราเองนั้นได้นำสันติสุขและอาณาจักรของพระเจ้ามาตั้งไว้ที่นั่นแล้วตั้งไว้ที่ไหนตั้งไว้ในชีวิตของคนนั้นอาณาจักรของพระเจ้ากว้างไกลแค่ไหนอาณาจักรของพระเจ้ากว้างขนาดคนที่รู้จักพระเจ้ามากมายเราไม่สามารถจะมองเห็นเป็นอาณาเขตได้แต่หมายก็ว่าอาณาจักรของพระเจ้าได้มาตั้งอยู่และพระเจ้าปรารถนาอยากให้ชีวิตของเราเป็นพันธกรของพระเจ้าพันธกรหมายถึงอะไรพันธกรหมายถึงบุคคลที่ทำพันธกิจพันธกิจคืออะไรการงานของพระเจ้าเป็นข่าวประเสริฐที่เราเองนั้นจะมีโอกาสได้มีส่วนที่เราเป็นมนุษย์ธรรมดาแต่พระเจ้าให้เรามีส่วนในงานที่ยิ่งใหญ่และพระเจ้าก็เตรียมรางวัลไว้สำหรับชีวิตของคนที่ปฏิบัติรับใช้พระเจ้าถามว่าเรารอดไหมเรารอดทุกคนแน่นอนเมื่อเราเชื่อพระเยซูแต่การงานของเราที่เราได้ทำในการนำคนมาเชื่อพระเจ้าในการรับใช้พระเจ้าในการเล่นดนตรีพาคนพบพระเจ้าในการที่เรากวาดโบสถ์ในการที่เราเองนั้นไปเยี่ยมเยียนพี่น้องในการที่เราอธิษฐานเผื่อพี่น้องในการที่เราทำสิ่งดีเพื่อพระเจ้าพระเจ้านั้นจดจำสิ่งเหล่านี้และพี่น้องเชื่อไหมเราอาจจะลืมกุญแจรถบ่อยๆแต่สำหรับพระเจ้าพระองค์ไม่เคยลืมการงานของเราเลยเอเมนไหมครับพระเจ้าไม่เคยลืมการงานที่แม้นเล็กน้อยของเราน้ำแก้วหนึ่งที่เราเองให้ผู้รับใช้พระเจ้าในสายตาของพระเจ้านั้นพระเจ้าก็ไม่เคยลืมฉะนั้นอย่าให้เราเพียงทำบางสิ่งบางอย่างเพื่อจะต้องการให้คนยอมรับแต่ให้เราเองนั้นทำทุกสิ่งนั้นเหมือนกับทำถวายเกียรติแด่พระเจ้าเหมือนกับเราทำให้กับพระเจ้าถ้าเราทำสิ่งดีกับพี่น้องของเราแม้นคนเหล่านั้นอาจจะดูเหมือนไม่มีโอกาสตอบแทนเราเลยเขายากจนเขาด้อยโอกาสเขาไม่มีโอกาสที่จะตอบแทนเรานั่นแหละคือสุดยอดเลยที่พระเจ้าต้องการเพราะอะไรครับเพราะว่าเขาอาจจะไม่ได้ตอบแทนเราแต่สิ่งที่เราจะได้รับคือพระเจ้าจะเป็นผู้ที่ตอบแทนเราเอเมนไหมครับขอบพระคุณพระเจ้าสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่ประทับใจภรรยามากนะครับเพราะว่าอาจารย์เดฟมักจะมีถ้อยคำหนึ่งนะครับที่บอกว่าพระคำของพระเจ้าว่าถ้าเจ้าทุ่มเทให้กับคนหิวจะเป็นเหมือนสิ่งที่พระเจ้านะมายืมเราพี่น้องถ้าพระเจ้ามายืมเราพี่น้องคิดว่าพระเจ้าจะตอบแทนเยอะไหมครับเยอะแน่ๆเลยฉะนั้นจิตใจแห่งความกว้างขวางจิตใจแห่งการเอื้อเฟื้อจิตใจแห่งความเอื้ออาทรต่อคนอื่นจิตใจที่อยากช่วยเหลือคนอื่นจิตใจที่ไม่เห็นแก่ตัวแต่เห็นแก่คนอื่นก่อนเป็นสิ่งที่พระเจ้าอยากจะให้ชีวิตของเรานั้นเป็นลูกพระเจ้าที่ส่องสว่างออกไปยังมีคนมากมายครับที่ยังยากจนยังมีคนมากมายที่อาจจะจนกว่าเราแล้วอาจจะคิดว่าเราจนแล้วนะแต่ว่ายังมีจนมากกว่าเราอีกดังนั้นสิ่งที่เราเองพระวิญญาณของพระเจ้าให้ชีวิตใหม่กับเราเราเองจึงไม่ได้เป็นคนที่มุ่งที่จะกอบโกยเพื่อเห็นแก่ตัวอีกต่อไปแต่เราปรารถนาอยากจะให้ชีวิตนี้ส่งผ่านออกไปให้คนได้รู้จักพระเจ้าผ่านชีวิตของเราประการที่สองครับไม่เพียงแต่พระวิญญาณของพระเจ้าให้ชีวิตกับเราเท่านั้น
แต่ประการที่สองภาษาอังกฤษใช้คำว่า walk by Holy Spirit อันแรกนั้น live by Holy Spirit แต่ประการที่สองคือ walk by Holy Spirit หมายความว่าไม่เพียงแต่เรามีชีวิตหรือพระเจ้าพระวิญญาณให้ชีวิตของเราเท่านั้นแต่ในข้อที่สองนี้บอกว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่ปรารถนาอยากให้เราเดินอยู่กับพระองค์ดำเนินชีวิตอยู่ในพระวิญญาณของพระเจ้าฉะนั้นการเดินกับพระวิญญาณกับการดำเนินชีวิตโดยความเชื่อเนี้ยมันเป็นอันเดียวกันถ้าเราดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อเราก็กำลังดำเนินโดยให้พระวิญญาณพระเจ้านำชีวิตของเราแต่ถ้าเราเดินโดยการใช้ตาดูหูฟังจมูกดมกลิ่นมือสัมผัสเรากำลังดำเนินชีวิตโดยกำลังของมนุษย์แต่ถ้าว่าเราดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อเป็นการที่เราดำเนินชีวิตในพระวิญญาณของพระเจ้าแล้วถามว่าการดำเนินชีวิตในพระวิญญาณหมายถึงว่าเราต้องทำตัวเป็นคนเคร่งขรึมโอ้โฮลี่มากไม่ใช่พี่น้องไม่ใช่การที่เราดำเนินชีวิตในพระวิญญาณหมายถึงว่าเราเองดำเนินชีวิตพึ่งพาพระเจ้าอธิษฐานพระวิญญาณของพระเจ้าอธิษฐานภาษาแปลกๆดำเนินชีวิตให้พระเจ้านำพาเราในแต่ละย่างเท้าที่เรากำลังทำไม่ว่าจะเป็นขายของไม่ว่าจะเป็นทำอาหารไม่ว่าจะเป็นทำธุรกิจไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขับรถไม่อะไรก็แล้วแต่เราให้พระเจ้านำชีวิตของเราผมอยากจะแบ่งปันประสบการณ์หนึ่งพี่น้องผมเองเนี่ยจอดรถไว้ที่แมคโครพาอาจารย์เดฟไปซื้อสิ่งของบางอย่างปรากฏว่าอยู่ๆก็มีรถคันหนึ่งนะครับถอยมาชนแล้วเราก็ไม่รู้ว่ารถคันนั้นมันเป็นรถอะไรไม่รู้เลยไปแจ้งแมคโครก็ครั้งแรกแมคโครก็ไม่สามารถให้เราดูกล้องได้จนผ่านไปเป็นอาทิตย์2อาทิตย์ก็ไปแจ้งความที่ร้อยเวรร้อยเวรก็พยายามที่จะช่วยแต่ก็เขาก็ไม่มีข้อมูลพอแต่ในท้ายที่สุดพี่น้องที่รักครับเราสรุปสั้นๆคือในท้ายที่สุดพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าที่แสนดีเมื่อวานนี้เนี่ยประกันแล้วก็คู่กรณีเนี่ยก็มาที่บ้านแล้วก็มีการได้ทำเรื่องอะไรเรียบร้อยผมเองแทบจะไม่ค่อยได้ทำอะไรเลยพี่น้องแต่เรารู้ว่านี่คือสิ่งที่พระเจ้าเองนั้นนำชีวิตของเราพี่น้องสิ่งนี้ในชีวิตของเราถ้าเราเปิดโอกาสให้พระวิญญาณของพระเจ้าทำงานในชีวิตของเราและพึ่งพาพระเจ้าเหมือนอย่างถ้อยคำที่เผยพระชนะออกมาจากผู้รับใช้ของพระเจ้าที่พูดกับเราเราจะดำเนินชีวิตง่ายขึ้นแต่ถ้าวันนี้เราเองจดจ่ออยู่ที่ตาดูหูฟังของเราโดยเราเองนั้นไม่ได้มาพึ่งพาพระเจ้าเราก็จะจมอยู่กับปัญหาการเงินเราก็จะคุ้นคิดอยู่กับเรื่องลูกเราก็จะหนักใจเรื่องค่าเช่าบ้านหนักใจเรื่องหนี้สินที่เรามีทำไมไม่เอาสิ่งนั้นแล้วก็มามอบถวายกับพระเจ้าได้ก็พึ่งพาพระเจ้าแล้วครับเรียนรู้จากความจริงของพระเจ้าถ้าเรามีปัญหาเรื่องการเงินเราต้องมาสอดคล้องดูว่าพระคัมภีร์พระเจ้าพูดเรื่องเงินว่ายังไงพระเจ้าไม่ต้องการให้เราเป็นหนี้สินนอกจากหนี้แห่งความรักพระเจ้าไม่ได้ต้องการอยากให้เราเองนั้นใช้เงินอย่างขาดสติปัญญาเราควรจะบริหารการเงินของเราให้ดีและในโอกาสต่อไปนะพี่น้องผมจะเชิญวิทยากรที่เขามีความเข้าใจเรื่องการเงินมาอบรมในคริสตจักรของเราในเรื่องเข้าใจเรื่องการเงินเพราะว่าผมไม่อยากให้พี่น้องเองใช้เงินไม่ถูกต้องแล้วพี่น้องก็อยากจะรุ่งเรืองแต่เราเองนั้นไม่เข้าใจในเรื่องการเงินเลยว่าการจะเริ่มต้นรุ่งเรืองนั้นสิ่งแรกหรือก้าวแรกที่เราควรจะทำคืออะไรเราต้องเข้าใจสิ่งนี้ด้วยเหมือนกันไม่บอกว่าพระเจ้าจะอวยพรเราแน่แต่นิสัยการใช้เงินของเราเนี่ยยังเหมือนเดิมเรายังชอบหนี้สินเรายังชอบใช้เงินสุรุ่ยสุร่ายในสิ่งที่มันไม่จำเป็นอันนี้พี่น้องสิ่งนี้เราจะต้องมีโอกาสได้ทำความเข้าใจเรื่องนี้และคริสตจักรของเราผมอยากจะมีโอกาสได้พาพี่น้องไปสู่ความรุ่งเรืองจะต้องมีโอกาสได้เข้าใจเรื่องการเงินและก็ใช้เงินอย่างถูกต้องเราควรจะรู้ว่าเงินก้อนไหนควรจะใช้เรื่องอะไรเราควรก้อนแรกเราควรจะใช้อะไรและเราควรจะมีก้อนกี่ก้อนที่เราควรจะใช้เพื่อเราจะเป็นคริสเตียนที่เข้าใจวิถีชีวิตที่มีพลังอย่างแท้จริงไม่ใช่เราก่อหนี้สินไปเรื่อยๆจนเราเองนั้น
ถูกหนี้สินรัดจนไม่สามารถจะหายใจได้แต่เราควรจะมีเสรีภาพในการที่จะมีโอกาสได้ใช้สิ่งที่เรามีในการทำการทำงานของพระเจ้าเอเมนไหมครับผมมีภาระใจเรื่องหนึ่งนะพี่น้องเมื่อวันที่ไปภูบ่อบิดปรากฏว่ามีสามีคู่หนึ่งนะครับคือลูกๆทั้ง3คนเนี่ยเดินขึ้นไปถึงภูบ่อบิดแล้วแต่ผมกับอาจารย์เนฟเนี่ยเนื่องจากผมเป็นห่วงอาจารย์เนฟเขาเป็นที่รักของผมก็เลยต้องอยู่เป็นเพื่อนจริงๆพี่น้องผมร่างกายแข็งแรงผมไปถึงภูบ่อบิดได้แน่นอนแต่เนื่องจากว่าอาจารย์เนฟเนี่ยต้องมีเพื่อนใช่ไหมเอาละอยู่ด้วยกันก็เลยอยู่กลางทางพี่น้องไปไม่ถึงยอดปรากฏว่าสามีภรรยาคู่หนึ่งก็เดินลงมานะก็เขาก็ทักทายเราก็พูดคุยตามปกติแล้วปรากฏว่าเขาก็พูดว่าเขามาทำธุระอะไรพี่น้องสิ่งหนึ่งที่เขาพูดก็คืออาจารย์เดฟก็พูดว่าเราเป็นคริสเตียนอะไรอย่างเงี้ยปรากฏว่าเขาบอกว่าเนี่ยผมมาทำเรื่องโอนที่ดินผมมีที่ดินอยู่ที่หนองยะป้องประมาณเกือบ1ไร่แล้วก็มีรถ6ล้อด้วยแล้วก็มีบ้านอยู่ด้วยแล้วก็มีโรงเรือนที่แบบว่าใช้สำหรับอะไรต่างๆผมไม่มีเวลามาดูเลยเนี่ยผมจะทำยังไงผมก็เลยถามว่าจะขายไหมเขาบอกว่าขายไม่อยากเอาไว้หรอกเพราะว่าจริงๆเขาอยู่ที่รังสิตไม่อยากเอาไว้ผมก็เลยโอ้พระเจ้าถ้าเป็นพระประสงค์ของพระเจ้าขอพระเจ้าให้ได้ตรงนี้ก็แล้วกันผมยังไม่ได้ไปดูเลยนะล้าน5มีรถให้ด้วยมีบ้านให้ด้วยและมีที่ดินให้ด้วยวาดแผนเลยว่าถ้าเกิดว่าพระเจ้าประทานให้ตรงนี้นะจะทำเป็นโบสถ์แล้วก็จะส่งหนุ่มรูปงามของเราก็คือพีเนี่ยไปประจำเป็นศิษยาภิบาลที่นั่นอันนี้ความคิดนะเดี๋ยวไม่รู้จะเป็นจริงได้ขนาดไหนเนี่ยพี่น้องก็ฝากอธิษฐานเผื่ออธิษฐานขอพระเจ้าเพราะตรงนั้นเป็นกึ่งกลางพอดีเลยระหว่างหนองหินกับระหว่างเอราวัณแล้วมันเป็นตรงจุดกลางพอดีเลยอ่ะพี่น้องเลยโรงเรียนเหมืองแบ่งไปนิดเดียวเองแล้วติดถนนดำด้วยโอ้สวยมากพี่น้องนี่ขนาดยังไม่เห็นนะแต่ผมรู้แล้วตำแหน่งมันอยู่ประมาณไหนฝากพี่น้องอธิษฐานด้วยนะครับถ้าพระเจ้าเมตตาจริงๆพระเจ้าเมตตาอยู่แล้วเนาะถ้าพระเจ้าเมตตาก็อยากได้ตรงนี้ด้วยเหมือนกันแต่พระเจ้าคงเตรียมไว้ที่ไว้นะก็ฝากพี่น้องอธิษฐานเผื่อว่าอยากจะมีโบสถ์พี่น้องเราอยากจะมีโบสถ์ปีละ1ที่คิดจักลูกผมเลยอยากหนุนใจพี่น้องว่าผู้หลวงก็น่าจะมีผู้เรือก็น่าจะมีนะครับเราก็อธิษฐานไปเพราะปีนี้เนี่ยเรามี1ที่แล้วใช่มั้ยก็คือปักชมปีต่อไปเนี่ยใครที่มาก่อนก็ได้สิทธิ์ก่อนงั้นพี่น้องเราจะช่วยกันขยายอาณาจักรพระเจ้าเอเมนมั้ยครับประการที่3ครับไม่เพียงแต่ live in by holy spirit มี walk แล้วไม่พอนะประการที่3สำแดงชีวิตฝ่ายวิญญาณสำแดงคือส่งผ่านออกไปสำแดงชีวิตพระวิญญาณของพระเจ้าออกไปในชีวิตของเรานะครับเพราะพระองค์ไม่ได้ประสงค์อยากให้ชีวิตของเราจำเริญเติบโตเพียงเท่านั้นแต่พระองค์ประสงค์เพื่อจะให้เรานั้นสำแดงความรักของพระเจ้าสำแดงความจริงของพระเจ้าสำแดงชีวิตของพระองค์ที่อยู่ในเราออกไปผ่านชีวิตของเรานะครับโรมบทที่8ข้อ4บอกว่าเพื่อสิ่งที่ธรรมบัญญัติสั่งไว้จะได้สำเร็จในตัวเราทั้งหลายผู้ไม่ดำเนินตามฝ่ายเนื้อหนังแต่ตามฝ่ายพระวิญญาณของพระเจ้าโอ้ขอบคุณพระเจ้า1โครินธ์บทที่12ข้อ7การสำแดงของพระวิญญาณนั้นมีแก่ทุกคนเพื่อประโยชน์ร่วมกันนั่นนี่สิ่งสำคัญก็คือพระวิญญาณของพระเจ้าที่อยู่ในเราและพระเจ้าประทานของประทานให้กับเราทุกคนขอบคุณพระเจ้าสำหรับนักดนตรีที่มีความสามารถนะครับไม่ว่าจะเป็นคีย์บอร์ดไม่ว่าจะเป็นกลองไม่ว่าจะเป็นคอรัสไม่ว่าจะเป็นผู้รับใช้พระเจ้าในตำแหน่งต่างๆพี่น้องจุดประสงค์เราไม่ได้เพื่อที่จะต้องการอวดความสามารถของเราพี่น้องเข้าใจนะครับแต่จุดประสงค์ของเราก็คือพาที่ประชุมเนี่ยพบพระเจ้าฉะนั้นท่าทีของเราเนี่ยต้องระวังยิ่งเรามาอยู่บนเวทีตรงนี้
บางครั้งเราอาจจะลืมตัวไปหรือหลงลืมไปว่าเรากำลังทำถวายเกียรติพระเจ้าหรือเรากำลังจะต้องการให้คนยอมรับเราแต่สิ่งที่สำคัญคือเราต้องรู้ว่าเรากำลังนำคนไปพบพระเจ้าและเราเองนั้นทุกสิ่งที่เรามีไม่ว่าจะเป็นความสามารถไม่ว่าจะเป็นสกิลทักษะอะไรต่างๆเราเองนั้นล้วนมอบถวายสิ่งนี้ให้กับพระเจ้าทั้งสิ้นเอเมนไหมครับเราเองต้องตระหนักในเรื่องนี้นะครับพี่น้องเพราะลูซิเฟอร์ล้มลงในบาปเพราะเรื่องนี้เรื่องอะไรความหยิ่งความหยิ่งมันเกิดขึ้นเมื่อเราเองรู้สึกว่าเราเองสามารถทำได้เราเองเป็นที่ถูกยอมรับเราเองรู้สึกว่าเป็นที่คนอื่นยกย่องเราความหยิ่งจะเกิดขึ้นทันทีและพอความหยิ่งเกิดขึ้นทันทีอะไรจะเกิดขึ้นตามมาหายนะสิครับพี่น้องเราจะหายนะทางฝ่ายวิญญาณและเราเองไม่สามารถที่จะหลุดจากสิ่งนี้ได้ถ้าเราเองไม่ได้พึ่งพากำลังจากพระเจ้าการที่เราจะตายต่อตัวเองเราก็พึ่งพาพระเยซูคริสต์เราไม่สามารถจะตายต่อตัวเองด้วยกำลังของเราได้แต่เราตายโดยพระเยซูคริสต์ที่ทรงประทานให้กับเราชีวิตของเราที่ได้รับใช้พระเจ้าจึงเป็นชีวิตที่เราควรต้องเข้าใจความจริงนี้และผู้รับใช้พระเจ้าและทีมงานต่างๆต้องเข้าใจสิ่งนี้อย่าให้เราเองดูเหมือนว่าเรามาโชว์ความสามารถของเราเรามาโชว์ศักยภาพของเราแต่ให้เราเองนั้นโชว์พระเจ้าและรู้ว่าสิ่งที่เรากำลังทำนั้นเรากำลังทำเพื่อถวายเกียรติพระเจ้าเอเมนไหมครับนี่คือสำแดงพระเจ้านี่คือสำแดงพระวิญญาณของพระเจ้าอยู่ในชีวิตของเราแต่เมื่อไรก็ตามที่เราเองนั้นไม่ได้อยู่ในกรอบนี้หรือไม่ได้อยู่ในโฟกัสนี้เราแทนที่เราจะโฟกัสพระเจ้าพาคนไปโฟกัสพระเจ้ากับพาคนมาโฟกัสที่ตัวเราพี่น้องสิ่งนี้เราจะตกหล่นจากกำลังฝ่ายวิญญาณของเราแน่นอนแต่ถามว่าพระเจ้ายังอยู่กับเราอยู่แน่นอนครับแต่เราเองนั้นกำลังออกนอกเส้นทางที่ทางแห่งพระพรของพระเจ้าไปแล้วเราต้องอยู่ในเวของพระเจ้าถ้าความสำเร็จจะเกิดขึ้นก็อยู่ในเวของพระเจ้าถ้าการเกิดผลจะเกิดขึ้นก็อยู่ในทางของพระเจ้าไม่ใช่กำลังของเราแต่เป็นกำลังโดยพระวิญญาณของพระเจ้าทั้งสิ้นเอเมนไหมครับจะทำให้เรารู้ว่าเราไม่สามารถจะโอ้อวดสิ่งใดได้เลยพี่น้องนี่คือสิ่งที่ผมเองก็ต้องระมัดระวังท่าทีตัวเองด้วยเหมือนกันนะพี่น้องไม่ใช่ผมเองนั้นบอกพี่น้องแต่ว่าผมเองเนี่ยไม่ระมัดระวังไม่ใช่ก็ต้องระมัดระวังยิ่งอยู่แบบนี้ก็ยิ่งต้องระวังชีวิตของตนเองด้วยเหมือนกันว่าเราต้องระวังตัวเองปกป้องเพื่อเราเองนั้นเริ่มต้นกับพระเจ้าอย่างสวยงามเราก็จะจบกับพระเจ้าอย่างสวยงามเอเมนไหมครับเขาเรียกว่าจบแบบสวยๆอย่าจบแบบคนไม่สามารถสัมผัสพระเจ้าได้ขอบคุณพระเจ้าที่ตลอด30ปีที่รับใช้พระเจ้าผมก็ระมัดระวังตัวเองขอบคุณพระเจ้าสำหรับครอบครัวขอบคุณพระเจ้าสำหรับภรรยาขอบคุณพระเจ้าสำหรับลูกที่คอยประคับประคองกันและกันน้องที่รักชีวิตของเราในครอบครัวก็เช่นเดียวกันดังนั้นเราจึงต้องเตือนสติกันและกันเราจึงต้องหนุนใจกันและกันเราจึงต้องคอยบอกกันและกันเพื่อเราจะอยู่ในทางที่ถูกต้องโดยการสำแดงของพระเจ้าในชีวิตของเรากิจการบทที่20ข้อ24แต่ข้าพเจ้าไม่ได้ถือว่าชีวิตของข้าพเจ้านั้นเป็นสิ่งมีค่าเอเมนไหมครับและประเสริฐสำหรับตัวข้าพเจ้าแต่ในชีวิตของข้าพเจ้าขอทำหน้าที่ให้สำเร็จก็แล้วกันนี่เป็นความคิดของอาจารย์เปาโลหรือเป็นมุมมองพระวจนะพระเจ้าที่พระเจ้ากำลังสอนเราว่าอาจารย์เปาโลเองนั้นเป็นแบบอย่างในการเป็นผู้รับใช้พระเจ้าและท่าทีของอาจารย์เปาโลบอกว่าเลยข้าพเจ้าไม่ได้ถือว่าชีวิตของข้าพเจ้านั้นเป็นสิ่งมีค่าเลยหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าเทียบกับพระเยซูแล้วชีวิตที่มีอยู่นะมันตายไปแล้วอะแต่ที่มีอยู่ก็คือชีวิตของพระเยซูแต่ในชีวิตของข้าพเจ้าขอทำหน้าที่ให้สำเร็จก็แล้วกันหน้าที่อะไรหน้าที่นี้ไม่ได้หมายว่าเป็นหน้าที่ของอาจารย์เปาโลคนเดียวแต่หน้าที่นี้ก็คือสำหรับเราที่เชื่อทุกคนหน้าที่นั้นคืออะไรประกาศข่าวประเสริฐไม่ว่าเราจะเป็นครูไม่ว่าจะเป็นทหารไม่ว่าจะเป็นหมอไม่ว่าจะเป็นทนายความไม่ว่าจะเป็นแม่ค้าไม่ว่าจะเป็นนักธุรกิจไม่ว่าจะเป็นนักเทรดไม่ว่าจะเป็นคนที่ทำงานอะไรก็แล้วแต่ทุกสิ่งที่เป็นหน้าที่หลักของเราคือประกาศความจริงของพระเจ้า
เอเมนไหมครับประกาศความจริงของพระเจ้าไม่ว่าเราจะเป็นแม่บ้านไม่ว่าเราจะเป็นคนทำงานอยู่ที่อำเภอไม่ว่าเราจะทำงานอยู่ที่เทศบาลไม่ว่าเราจะทำงานอยู่ที่ร้านค้าหน้าที่ของเราหน้าที่หลักของเราไม่ใช่แค่ขายรองเท้าเม้นขายรองเท้าเราก็ขายให้มันดีที่สุดนะใช่แต่หน้าที่หลักของเราคือประกาศข่าวประเสริฐทำไมพูดอย่างนั้นเพราะขายรองเท้าเนี่ยเราอาจจะขายได้ไม่กี่ปีหรืออาจจะ60ปีก็เกษียณแต่สิ่งที่เรารับใช้พระเจ้าไม่เพียงอายุที่มันเกษียณแต่มันมีผลถึงนิรันดรพี่น้องฟังอีกทีนะครับการที่เราประกาศข่าวประเสริฐการที่เรารับใช้พระเจ้าการที่เราเองนั้นทุ่มเทอุตสาหะด้วยความรักด้วยใจขอบคุณพระคุณของพระเจ้าที่มีต่อชีวิตของเราจนสำแดงออกมาเป็นการรับใช้พระเจ้ามันมีผลต่อนิรันดรมันมีผลต่ออาณาจักรสวรรค์มันมีผลต่อบำเหน็จรางวัลที่พระเจ้าเตรียมไว้สำหรับชีวิตของเราผมจึงย้ำเรื่องนี้ย้ำแล้วย้ำอีกย้ำแล้วย้ำอีกว่าเราต้องมีส่วนในอาณาจักรของพระเจ้าและพันธกิจข่าวประเสริฐของพระเจ้าเราทำโรงเรียนไม่ได้เพื่อโรงเรียนและทำโรงเรียนเพื่อจะมีโอกาสได้ประกาศพระคุณของพระเจ้าเราทำสิ่งดีต่างๆในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นการสังคมสงเคราะห์หรืออะไรต่างๆไม่ได้เพื่อจะให้คนมายอมรับเราแต่เราต้องการให้เขาได้รู้จักพระเจ้าถ้าเขารู้จักพระเจ้าผ่านชีวิตของเราที่เล็กน้อยเนี่ยอันนี้ก็ในสายพระเนตรพระเจ้าเยี่ยมแล้วฉันไม่จำเป็นทุกคนจะต้องมาแบ่งปันเหมือนที่ผมทำอยู่แต่เราทุกคนมีหน้าที่ในการประกาศข่าวประเสริฐที่จะทำให้พระเจ้าได้รับเกียรติผ่านชีวิตของเราเอเมนไหมครับถ้าพระเจ้าเรียกให้มาเพื่อจะเป็นคนแบ่งปันเป็นศิษยาภิบาลเป็นอาจารย์ก็ขอบคุณพระเจ้าแต่ถ้าหากว่าเราไม่ได้มีของประทานหรือสิ่งนั้นเราก็ทำส่วนของเราอย่างดีที่สุดประกาศข่าวประเสริฐความจริงของพระเจ้าเพื่อคนจะได้รู้จักพระนามของพระเจ้าประการที่สามประการสุดท้ายครับผลจากการที่เราดำเนินชีวิตที่เป็นวิถีชีวิตที่ให้พระวิญญาณของพระเจ้านำชีวิตของเราและเป็นคริสเตียนที่มีพลังถ้าเราเองนั้นรู้จักพระเจ้าเพียงแต่ตีตัวไปสวรรค์รับความรอดพี่น้องพระเจ้าคงไม่ให้เราอยู่นั่งอยู่ณวันนี้พระเจ้าพอเราเชื่อพระเจ้าเราก็คงไปอยู่กับพระเจ้าแล้วแต่วันนี้ถ้าพระเจ้าอยากให้เรานั่งอยู่ตรงนี้แสดงว่าพระเจ้ามีแผนการยอดเยี่ยมสำหรับชีวิตของเราเพื่อเราจะสามารถเก็บเกี่ยวบำเหน็จรางวัลของพระเจ้าในการพาผู้คนเพื่อเราเองนั้นจะมีสง่าราศีในอาณาจักรของพระเจ้าอย่างแน่นอนเอเมนไหมครับเราต้องรีบเร่งประกาศเรื่องราวของพระเจ้าผมจึงอยากจะหนุนใจพี่น้องว่าเราอาจจะไม่ต้องรอคริสต์มาสแต่เรามีโอกาสได้ช่วยกันประกาศความจริงของพระเจ้าอุปกรณ์ของเราก็มีเครื่องมือของเราก็มีชีวิตของเราที่มีส่วนในการทำสิ่งดีเพื่อพระเจ้าพี่น้องเราต้องรีบเร่งออกไปขอบคุณพระเจ้าสำหรับมิชชันนารีจากหลายๆที่ไม่ว่าจะเป็นจากอเมริกาไม่ว่าจะเป็นจากฟินแลนด์ไม่ว่าจะเป็นจากนอร์เวย์ไม่ว่าจะเป็นเกาหลีไม่ว่าจะเป็นอเมริกาหรือแคนาดาแล้วขอบคุณพระเจ้าสำหรับคนเหล่านั้นประทับใจเขาที่เขาต้องจากบ้านจากเมืองของเขามาเพื่อจะมาใช้ชีวิตอยู่วันนี้ชีวิตที่น่าประทับใจชีวิตหนึ่งที่ได้ไปอยู่กับพระเจ้าแล้วก็คืออาจารย์พ่อฮอกกันท่านเองมารับใช้พระเจ้าในจังหวัดเลยเนี่ยตั้งแต่อายุเป็นหนุ่มผมเองเนี่ยมีโอกาสได้รู้จักแล้วก็ร่วมกับท่านในการทำงานอยู่ในช่วงเวลาหนึ่งท่านไปเยี่ยมผมตอนที่ผมอยู่ที่หนองคายก่อนจะเข้าไปที่ลาวหลังจากนั้นผมก็มีโอกาสได้ไปที่วิทยาลัยแห่งหนึ่งในเวียงจันทน์มีโอกาสได้พบปะพูดคุยกันและก่อนหน้านั้นก็รู้จักว่าท่านเองนั้นมาบุกเบิกคริสตจักรจังหวัดเลยแล้วก็ที่สร้างบ้านเด็กกำพร้าก็คือเบธาเนียแต่ตอนนี้ท่านอยู่เมืองบรมสุขเกษมเรียบร้อยแล้วชีวิตของคนคนหนึ่งไม่ยืนยาวจริงๆเราจึงต้องรีบเร่ง
อย่ารอว่าเดี๋ยวให้ลูกเรียนจบก่อนแล้วก็ไปรับใช้พระเจ้าเดี๋ยวให้ปลดหนี้สินก่อนแล้วก็ไปรับใช้พระเจ้าพี่น้องเริ่มทำเลยเหมือนกับคนที่จะถวายทรัพย์อ่ะเดี๋ยวมีเงินสักแสนหนึ่งก่อนเดี๋ยวจะถวายพระเจ้าพี่น้องเงินแสนจะไม่วิ่งมาหาพี่น้องแน่นอนแต่สิ่งที่พี่น้องควรทำเริ่มถวายกับพระเจ้าตอนนี้ผมจึงตอนที่เรากำลังสร้างคริสตจักรบอกพี่น้องถ้าพี่น้องมีเป็นอนุสรณ์แห่งพระพรนะพี่น้องมีส่วนในการรีบมีส่วนถวายนะพี่น้องตอนนี้โบสถ์ของเราเสร็จแล้วนะครับโบสถ์ของเราเสร็จแล้วแต่พี่น้องก็ยังไม่สายถ้าพี่น้องจะมีโอกาสได้เป็นพระพรต้องรีบพี่น้องจะไปเก็บเงินเอาไว้ในบัญชีโดยที่เราเองได้ไม่มีส่วนในอาณาจักรพระเจ้าเนี่ยอย่างเดียวก็คงไม่ได้เกิดประโยชน์มากนักต้องรีบใช้ชีวิตเวลาสิ่งที่เรามีในการมีส่วนในอาณาจักรของพระเจ้าอะไรเกิดขึ้นบ้างเมื่อเราเองดำเนินชีวิตที่มีพระวิญญาณของพระเจ้านำชีวิตของเราประการที่หนึ่ง 3.1 พระคำของพระเจ้าบอกว่าให้เราเองนั้นเป็นคนที่ดำเนินชีวิตที่ถ่อมใจเพราะว่าพระคำของพระเจ้าในข้อที่26บอกว่าอะไรครับข้อ26ในตอนนี้บอกว่าเมื่อเราเองดำเนินชีวิตอยู่ในฝ่ายพระวิญญาณแล้วพระคำของพระเจ้าบอกว่าไงครับข้อ26อย่าอะไรครับเราอย่าถือตัวเราอย่าถือตัวคำว่าถือตัวก็คืออะไรครับเราคิดว่าเราเองนั้นดีกว่าคนอื่นเราคิดว่าเราได้เจ๋งกว่าคนอื่นเราคิดว่าคนอื่นไม่สู้เราแน่นอนความรู้ก็ไม่สู้เราความเก่งก็ไม่สู้เรานี่คือนิสัยบาปพระคำของพระเจ้าตอนนี้บอกว่าเราอย่าถือตัวตรงกันข้ามกับถือตัวคืออะไรเราต้องเรียนรู้ที่จะให้เกียรติคนอื่นเราต้องเรียนรู้ที่จะถ่อมใจชีวิตที่เราเองนั้นดำเนินชีวิตโดยพระวิญญาณของพระเจ้าสิ่งที่มันจะแสดงผลออกมาบางส่วนในข้อตอนนี้ในพระคำของพระเจ้าตอนนี้คืออย่างแรกคือดำเนินชีวิตที่ถ่อมใจถ่อมใจและเรียนรู้จากคนอื่นและให้เกียรติคนอื่นยิ่งเราอยู่ในคนที่เป็นคนหมู่มากเราต้องให้เกียรติคนอื่นอย่านินทาเขาแต่ให้เราเองนั้นเชื่อในส่วนดีของเขาพระเจ้าของพระเจ้าในฟิลิปปีบทที่2ข้อ3บอกว่าเจอไหมครับพี่น้องสามารถเปิดตามได้นะครับอย่าทำสิ่งใดในทางชิงดีกันหรือถือดีแต่จงมีใจถ่อมถือว่าคนอื่นดีกว่าตัวนี่คือสิ่งที่เป็นชีวิตที่สำแดงของการขับเคลื่อนของพระวิญญาณของพระเจ้าเพราะผลพระวิญญาณของเราในกาลาเทียบทที่5ข้อ22นั้นพูดชัดอยู่แล้วแต่ข้อนี้เพิ่มเติมมาบอกว่าเราควรจะดำเนินชีวิตที่ถ่อมใจไม่ควรจะถือตัวไม่ควรจะโอ้อวดตัวแต่เราโอ้อวดพระเจ้าเอเมนไหมครับเหมือนพระคัมภีร์ตอนหนึ่งที่บอกว่าบ้างก็อวดเรื่องรถลบบ้างก็อวดเรื่องรถม้าแต่เราควรจะอวดพระเจ้าของเราเอเมนไหมครับแต่ไม่ได้หมายความเราเองเนี่ยเป็นคนที่ดูเหมือนถ่อมใจภายนอกแต่ข้างในเราไม่ถ่อมไม่ใช่นะพี่น้องเราอาจจะดูเหมือนถ่อมใจข้างนอกแต่ถ้าข้างในของเราใจไม่ถ่อมพี่น้องเนี่ยไม่ได้มาจากพระเจ้าอันนี้มันเป็นการพฤติกรรมของมนุษย์แต่สิ่งที่พระเจ้าสนใจไม่ใช่ข้างนอกแต่พระเจ้าสนใจข้างในพระเจ้าสนใจท่าทีภายในพระเจ้าประสงค์เครื่องสัตวัตบูชามากกว่าการเชื่อฟังหรื
ไม่แน่นอนพระเจ้าสนใจการเชื่อฟังมากกว่าเครื่องสัตวบูชาเอเมนไหมครับท่าทีภายในเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญพี่น้องเราอาจจะสามารถหลอกมนุษย์ภายนอกได้ว่าเราเป็นคนที่ถ่อมใจหรือเราเป็นคนที่ดูภายนอกโอเคภายนอกเราโอ้ดูเป็นคนที่รักพระเจ้าดูเหมือนเป็นคนที่วิญญาณดีแต่ถ้าข้างในของเรามันไม่สอดคล้องพี่น้องเราต้องขอพระเจ้าเปลี่ยนแนวคิดของเราเปลี่ยนใจเราให้เราเป็นคนที่เติบโตกับพระเจ้ามากขึ้นวันต่อวันที่พูดอย่างนี้ไม่ได้หมายว่าผมเองนั้นดีพร้อมไม่มีข้อบกพร่องพี่น้องผมก็ยังมีข้อบกพร่องผมก็ยังมีเรื่องที่จะต้องรับการแก้ไขจากพระเจ้าด้วยเช่นเดียวกันแนวคิดก็ต้องเปลี่ยนหลายมุมมองแต่อย่างไรก็ตามเราเองจะเติบโตไปด้วยกันและเรียนรู้จากพระวจนะของพระเจ้าไปด้วยกันหนุนใจกันในการรับใช้พระเจ้าแล้วก็ให้กำลังใจกันในการรับใช้พระเจ้าสนับสนุนกันในการทำบันทึกของพระเจ้าเสริมสร้างกันเพื่อเราจะเติบโตในการไปสู่ความบริบูรณ์ของพระเยซูคริสต์ด้วยกันเอเมนไหมครับนี่จึงถือว่าเป็นเรื่องครอบครัวเพราะเราเป็นครอบครัวของพระเจ้าและเราเองกำลังรู้ว่าเราเป็นมนุษย์ใหม่คนใหม่ที่พระเจ้ากำลังใช้ในการงานของพระองค์ประการที่2ครับ 3.2 อย่ายั่วโทสะกันข้อ26บอกไว้ใช่ไหมครับอย่ายั่วโทสะกันพี่น้องพระคำของพระเจ้าก็สอนไว้นะครับฝ่ายบิดาก็อย่ายั่วบุตรของตนพี่น้องเคยได้ยินไหมพระคัมภีร์ข้อนี้และพระคัมภีร์ข้อนี้ก็พูดอีกว่าอย่ายั่วโทสะกันหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าอย่าไปท้าทายหมายความว่าเราเองนั้นต้องเป็นคนที่มีชีวิตที่ไม่ใช่สร้างความแตกแยกหรือว่าสร้างความแตกร้าวแต่เราควรจะเป็นท่าทีของเราคือมีชีวิตที่เป็นไงครับอ่อนสุภาพอ่อนสุภาพสุภาพเรื่องอะไรครับสุภาพเรื่องคำพูดสุภาพเรื่องการแสดงออกสุภาพเรื่องการเชื่อฟังการไปมาลาไหว้อันนั้นก็เป็นความสุภาพอย่างหนึ่งนะพี่น้องเรียนรู้ที่จะขอบคุณเมื่อเราทำผิดเรียนรู้ที่จะขอโทษเมื่อเราต้องการให้คนช่วยเหลือรบกวนทำอันนี้หน่อยได้ไหมครับอันนี้คืออ่อนสุภาพเราไม่ควรที่จะไปครอบงำเขาทางความคิดแต่ละคนจะเปิดโอกาสให้เขามีโอกาสได้คิดและก็ด้วยท่าทีที่อ่อนสุภาพด้วยเช่นเดียวกันนี่คือพระเจ้าสอนเราบอกว่าอย่ายั่วโทสะกันอย่าทำให้มันเกิดความโมโหนะครับฉะนั้นบรรยากาศในที่ทำงานหรือบรรยากาศในครอบครัวหรือบรรยากาศในคริสตจักรของเราเราต้องถ้อยทีถ้อยอาศัยกันและกันไม่ใช่เจอหน้ากันก็ใส่กันคำว่าใส่หมายว่าทะเลาะกันแบบนี้ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรเลยพี่น้องแต่เราควรจะอ่อนสุภาพและหาหนทางในการแก้ปัญหานั้นๆด้วยใจที่อ่อนสุภาพทุกคนมีเป้าหมายเพื่ออยากจะรับใช้พระเจ้าทุกคนมีเป้าหมายเพื่ออยากจะให้คนพบพระเจ้าทุกคนมีเป้าหมายเพื่ออยากจะให้การงานของพระเจ้าไปได้แล้วก็อยู่ด้วยความละมุนละม่อมอ่อนสุภาพต่อกันทั้งคำพูดทั้งท่าทีทั้งชีวิตของเรานี่คือสิ่งที่พระเจ้าสอนเราในพระวจนะของพระเจ้าฟิลิปปีบทที่4ข้อที่5จงให้จิตใจที่อ่อนสุภาพของท่านประจักษ์แก่คนทั้งปวงองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงอยู่ใกล้แล้วจงให้จิตใจที่อ่อนสุภาพของท่านประจักษ์แก่คนทั้งปวงองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงอยู่ใกล้แล้วเราจะให้คนที่อยู่รอบข้างเราเนี่ยอิมแพคหรือว่ารับผลจากชีวิตของเราโดยการที่เขารู้ว่าเราเป็นคนที่อะไรครับเป็นคนที่ชอบทะเลาะอย่างนั้นเหรอหรือเราเป็นคนที่แข็งกระด้างอย่างนั้นเหรอแต่พระคำของพระเจ้าสอนเราบอกว่าอะไรจงให้จิตใจที่อ่อนสุภาพประจักษ์แก่คนทั้งปวงแล้วความสุภาพมาจากไหนความสุภาพมาจากพระวิญญาณของพระเจ้าที่อยู่ในชีวิตของเราที่ไหลล้นออกมาพี่น้องถ้าน้ำเค็มมันก็ต้องออกมาจากน้ำเค็มบ่อน้ำเค็มพระคำของพระเจ้าก็สอนเราชีวิตของเราที่รู้จักพระเจ้าอย่างแท้จริงที่พระวิญญาณของพระเจ้าขับเคลื่อนอยู่ในชีวิตของเราเราควรจะมีถ้อยคำที่ประกอบไปด้วยความสุภาพที่มาจากพระเจ้า
เราควรจะมีคำที่พยากรณ์อนาคตด้วยความเชื่อพยากรณ์ชีวิตของเราด้วยความเชื่อเพราะทุกสิ่งที่พระเจ้าทำในโลกนี้พระเจ้าตรัสสิ่งนั้นก็เกิดขึ้นดังนั้นคำพูดจึงเป็นเรื่องสำคัญวันนี้เราเองเป็นคนที่ใช้คำพูดของเราพูดกับเราอย่างไรพูดกับคนรอบข้างเราอย่างไรพูดกับภรรยาของเราอย่างไรพูดกับสามีของเราอย่างไรพูดกับลูกของเราอย่างไรเรากำลังเป็นคนที่ปรารถนาอยากให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นและคำพูดนี่เป็นเรื่องสำคัญพี่น้องวันนี้จึงเป็นวันที่เราเองจะต้องสนใจว่าการที่เราเองนั้นเป็นคนที่มีจิตใจอ่อนสุภาพคำพูดของเราก็ต้องอ่อนสุภาพด้วยคำพูดของเราก็เป็นคำพูดที่ทำให้ชีวิตเกิดขึ้นเราเว้นคำพูดที่พูดไปแล้วมันเกิดความตายพูดไปแล้วคนท้อใจพูดไปแล้วคนบาดเจ็บพูดไปแล้วคนหมดกำลังใจพูดไปแล้วคนหมดแรงพี่น้องถ้าเรารู้ว่าผลสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นแล้วทำให้คนเป็นอย่างนั้นทำไมเราไม่เริ่มต้นพูดเลยครับว่าบุคคลแห่งความเชื่อคู่บุคคลแห่งการเชื่อฟังบุคคลแห่งความประสบความสำเร็จคนนั้นจะรับพรชีวิตของเราจะจำเริญขึ้นพี่น้องสงวนไว้ทำไมเราต้องประกาศความเชื่อของเราด้วยความเชื่อว่าเหมือนกับดังที่พระเจ้าบอกแล้วเราเองรู้อยู่ว่าพระเจ้าเองนั้นให้ความสำคัญกับคำพูดเราก็ต้องมาให้ความสำคัญของคำพูดเหมือนกันว่าเราให้กำลังใจทีมงานของเราให้กำลังใจคนในครอบครัวของเราให้ชีวิตของเขาสูงขึ้นทางเดียวพระพรของพระเจ้าก็บอกว่าเราจะสูงขึ้นทางเดียวเอเมนไหมครับเราจะเป็นคนที่รับพระพรของพระเจ้านี่คือสิ่งที่สำคัญนะพี่น้องประการที่สามครับชื่นชมยินดีความสำเร็จของคนอื่นผมเอามาจากไหนไปข้อที่26บอกว่าอย่าถือตัวอย่ายั่วโทสะกันวรรคสุดท้ายบอกว่าอะไรครับอย่าอิจฉาริษยากันอันนี้เป็นพระคำของพระเจ้าที่พระเจ้าบอกไว้ว่าหลายครั้งคนในโลกนะครับเห็นคนอื่นเขาอาจจะประสบความสำเร็จมากกว่าเราก็อิจฉาหรือคนในคริสเตียนบางครั้งเห็นคนอื่นเขาเองดูเหมือนได้รับพระพรของพระเจ้ามากกว่าเราก็อิจฉาเราริษยาเหมือนละครน้ำเน่าเลยเนาะพี่น้องรู้สึกไหมแต่พระคัมภีร์ก็ใช้ภาษานี้ผมก็เลยไม่รู้จะพูดภาษาอะไรพี่น้องสิ่งเนี้ยแทนที่เราจะอิจฉาเขาเราบอกขอบคุณพระเจ้าและครั้งต่อไปจะเป็นคิวของเราแน่นอนโอ้มีคนเอเมนอยู่สองคนรับพระพรไปก็แล้วกันอะไรรู้ยาห้าคนอีกหนึ่งคนเพิ่มขึ้นเราไม่ต้องอิจฉาพี่น้องเพราะว่าพระเจ้ารักเราเหมือนกันและต่อไปจะเป็นคิวของเราฮาเลลูยาเอเมนไหมครับจะเป็นคิวของเราแล้วตอนนี้เรากำลังเข้าคิวจอแล้วว่าพระพรของพระเจ้าจะมาถึงเราแน่นอนไม่ต้องอิจฉาพี่น้องถ้าเขาประสบความสำเร็จเขาเรียนจบก็ขอบคุณพระเจ้ายินดีด้วยถ้าเขาจะเปิดโบสถ์ยินดีด้วยขอบคุณพระเจ้าแสดงความยินดีกับเขานี่คือสิ่งที่พระเจ้าต้องการอยากจากชีวิตของเราเราเป็นคนที่คนสามารถสัมผัสถึงความรักความอดสุภาพที่อยู่ในชีวิตของเราและก็แสดงความยินดีกับเขาพระคัมภีร์ข้อสุดท้ายครับ2โครินธ์บทที่13ข้อ9เพราะว่าเมื่อเราอ่อนแอและท่านเข้มแข็งเราก็ยินดีเห็นไหมครับอาจารย์เปาโลบอกว่าตอนที่อาจารย์เปาโลอ่อนแอนะและอาจารย์เปาโลก็เห็นพี่น้องแข็งแรงนะอาจารย์เปาโลบอกโอ้โหดูสิแต่ที่จะมาหนุนใจเราไม่เห็นมาหนุนใจเลยอาจารย์เปาโลไม่ได้คิดอย่างนี้เลยพอเขาเห็นเข้มแข็งขึ้นเขาเข้มแข็งเขารับใจพระเจ้าเอาจริงเอาจังตอนที่อาจารย์เปาโลอาจจะเผชิญกับปัญหาอาจจะหมดแรงอาจจะหมดกำลังหรืออาจจะมีปัญหาสุขภาพอาจารย์เปาโลบอกเราก็ยินดีเห
็นไหมว่าเราควรจะยินดีกับคนที่อยู่รอบข้างเราที่พระเจ้าอวยพรเขาเอเมนไหมครับที่พระเจ้าประทานพระพรกับเขาพระเจ้าอวยพรเขาไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดๆก็แล้วแต่แล้วยินดีขอบพระคุณพระเจ้าและคิวต่อไปต้องเป็นของเราแล้วล่ะฮาเลลูยาเราอธิษฐานขอสิ่งนี้ด้วยก็คือขอให้ท่านทั้งหลายบรรลุถึงความบริบูรณ์ในพระคริสต์ขอบพระคุณพระเจ้าพี่น้องนี่คือสิ่งที่พระคำของพระเจ้าสอนเราก็คือว่าเราควรจะเป็นคนที่มีจิตใจยินดีกับความสำเร็จของคนอื่นขอบคุณพระเจ้าสำหรับความสำเร็จของเขาที่หนุนใจเราและเราเชื่อว่าพระเจ้ารักเราขอบคุณพระเจ้าและวันหนึ่งอาจจะใกล้ๆนี้พระเจ้าจะอวยพรลูกแน่นอนขอบคุณพระเจ้าลูกขอรับพระพรของพระเจ้าล่วงหน้าเลยแล้วลูกเตรียมใจของลูกที่จะรับพระพรและขอบคุณพระเจ้าในชีวิตของลูกและครอบครัวของลูกเอเมนไหมครับ